SNCF บริษัทรัฐบาลฝรั่งเศสที่เป็นผู้ดำเนินกิจการรถไฟความเร็วสูงเตือนว่าการหยุดชะงักของการเดินรถไฟจากการถูกก่อวินาศกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายวันและส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารหลายแสนคนจากเหตุที่คนร้ายโจมตีจุดไฟเผาสายเคเบิล3จุดในช่วงเช้ามืดวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้การเดินรถไฟ3เส้นทางที่เชื่อมปารีสกับเมืองบล็อกลิวและสตาร์บรูคต้องหยุดชะงักก่อให้เกิดความวุ่นวายสำหรับการเดินทางในไม่กี่ชั่วโมงก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสขณะที่เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนกำลังพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อซ่อมแซมสายเคเบิลจำนวนมากซึ่งต้องเปลี่ยนทีละสายและต้องนำรถบัสมาให้บริการประชาชนแทนเป็นการชั่วคราวในแถลงการที่ออกอัปเดตล่าสุดSNCF กล่าวว่าการเดินรถไฟจะดีขึ้นในวันนี้โดยรถไฟสายตะวันออกจะสามารถกลับมาวิ่งตามปกติได้ทั้งหมดตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันเสาร์ส่วนเส้นทางสายเหนือและตะวันตกเฉียงใต้จะมีรถไฟให้บริการ 80% และ 60% ตามลำดับด้วยความล่าช้า 1-2 ชั่วโมงพร้อมเสริมว่าผู้โดยสารที่รถไฟล่าช้าหรือยกเลิกจะได้รับการติดต่อทางอีเมลหรือข้อความแต่รถไฟยูโรสตาร์ซึ่งวิ่งระหว่างประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์และใช้รางสายเหนือของ SNCF ระบุว่ารถไฟประมาณ1ใน5ในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะถูกยกเลิกและรถไฟทั้งหมดจะล่าช้าประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนอกจากนี้ SNCF กล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนและโดรนอีก50ลำเพื่อเฝ้ารักษาความปลอดภัยของรางรถไฟอย่างแน่นหนาปาทริสแวร์กรีเอเตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบราว 250,000 คนเมื่อวันศุกร์และในช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกกว่า 800,000 คนขณะที่ AFP รายงานว่ายังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่มีการเตรียมการมาอย่างดีในครั้งนี้